ท่านประธานที่เคารพครับผมครูมานิตสังพุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ท่านประธานจะสังเกตเห็นไหมครับว่าในรอบเดือน2เดือน3 4เดือนนี้นี่ในสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยเราคุยกันแต่เรื่องตัวเลขเรื่องงบประมาณแม่ท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดมาเลิกไหนเนาะท่านโชคดีท่านมีโอกาสได้ใช้เงินกันอย่างสนุกสนานเลยแจกแจกแจกจ่ายจ่ายจ่ายแต่ท่านประธานครับไอ้โควิดเนี่ยวันนี้ผมก็ยังนั่งมองอยู่ว่ามันเป็นพระเอกหรือว่ามันเป็นผู้ร้ายแต่ที่เห็นชัดเป็นผู้ร้ายนี่ก็คือเป็นเชื้อระบาดที่สร้างความเสียหายกับบุคคลไปทั่วโลกแต่เมืองไทยไม่ได้เป็นกระนั้นอย่างเดียวนะครับท่านประธานแม้แต่จะเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วๆเนี้ยที่ทำท่าว่าจะเลือก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 รัฐบาลเขาไม่ให้เลือกนี่มันเป็นธงตั้งมาตั้งนานแล้วก็ถือโอกาสมาบอกซะเลยว่าช่วงนี้งบไปใช้กับโควิดหมดครับเลือกไม่ได้นี่โยนหินออกมาถามทางพอโดนกระแสกดดันมากๆเข้าต้องขอบคุณกกต.ฮะออกมาก่อนเขาเลยว่ามีงบในการจัดการเลือกตั้งอยู่800กว่าล้านนะครับแต่ผมจำไม่ผิดส่วนกระทรวงมหาดไทยนี่ถือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใช้งบอะไรหรอกครับเพราะงบท้องถิ่นนั้นเขาดูแลกันเองได้อยู่แล้วแต่มันมีนัยยะครับถือโอกาสอ้างโควิดไอ้ครบพ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือพ.ร.ก.ฉกฉวยเนี่ยก็ฉกฉวยกันไปก็ไอ้โควิดอีกนะครับวันนี้โอนงบเข้ามาเนี่ยผมฟังตั้งแต่วันพุธที่4ที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งดูด้วยความสลดใจผมเข้าใจผู้อำนวยการสำนักงบประมาณบอกตะกี้แต่ถ้าท่านพูดนี่ท่านพูดเอาแต่ความสวยงามอบอบรมอบสัมมนาอบประชาสัมพันธ์ไอ้3เล่มที่ส่งมาให้พวกผมอ่านนี่มันอ่านกันออกครับมันดูกันเป็นถามว่าผมเห็นด้วยไหมมีความจำเป็นไหมที่จะมีงบกลางเราเข้าใจครับเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเรารู้ปัญหาเวลามันมีภัยวิกฤตเรารู้ปัญหาเวลามันมีอุทกภัยเรารู้ปัญหาทุกอย่างแหละครับเพราะว่าเรานั้นมาจากชาวบ้านยิ่งพวกผมนี่ผู้แทนชั้นสองมาจากต่างจังหวัดป่วยต้องดูแลไข้ต้องรักษาตายต้องไปรับไปส่งภาระของเรามากแต่เราก็หนีไม่พ้นผมเป็นผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยตะกี้ผมเดินออกไปข้างนอกพรรคพวกถามว่าทำไมพรรคเพื่อไทยถึงพูดมากก็ไม่พูดได้ยังไงล่ะเราเป็นตัวแทนประชาชนเรามาจากการเลือกตั้งยิ่งผมนี่ใส่หมวก2ใบใบแรกเป็นผู้แทนที่เขาเลือกมาพรรคได้อันดับ1ชาวบ้านในภาคอีสานก็หวังว่าวันนี้เราจะได้บริหารประเทศอีกปรากฏว่าได้แต่ที่หนึ่งครับแต่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านพอเป็นฝ่ายค้านนี่หน้าที่หลักของฝ่ายค้านเนี่ยต้องตรวจสอบต้องตีติ้งเพราะเราแบกเขตพื้นที่มาคนละ190,000กว่าคนครับมาทำหน้าที่ตรงนี้ตรวจสอบแล้วก็เอาสารก็คือปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับมาบอกท่านผู้บริหารตั้งแต่นายกคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการโดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงบที่นั่งอยู่ในห้องนี้มีส่วนสำคัญพวกเรานี่เห็นปัญหาทุกกันทุกวันครับพรุ่งนี้วันพฤหัสเสร็จกลับบ้านก็ได้ปัญหามาอีกเหมือนตะกี้ท่านบอกไม่ตัดแต่วันเนี้ยผมนี่มาจากครูนะครับในห้องนี้ก็มีหลายคนแม้กระทั่งว่าท่านประธานครูแก้วนี่ก็มาจากครูแล้วบอกว่าไม่ตัดงบโรงเรียนได้ยังไงท่านครับวันนี้มันเหมือนกับหลอกสาวไปทาแป้งแล้วก็ไม่ไปแต่งนั่นก็คือผมประมาณ63,000ไอ้ 3.2 ล้านล้านนี่แหละครับไอ้เราก็เป็นผู้แทนราษฎรก็ต้องไปบอกนี่พอโรงเรียนพอได้อาคารใหม่อาจารย์ได้ส้วมใหม่นะอาจารย์ได้เครื่องคอมพิวเตอร์นะ
อาจารย์ได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะพอเรามาอ่านแล้วใจหายครับรัฐบาลเอากลับหมดเอากลับหมดกระทรวงศึกษาธิการนี่มันเป็นกระทรวงสร้างคนมันเป็นกระทรวงสร้างชาติผมเห็นด้วยครับที่จะงบกลับงบกลางเพราะว่ามันเกิดไอ้โควิดนี่แหละครับแต่มันต้องพิเคราะห์บางกระทรวงที่ควรเอาก็ควรเอาที่ไม่ใกล้เกี่ยวข้องกับประชาชนผมไม่ได้มีกับกติกับทหารนะครับเพราะผมมีเพื่อนทหารเยอะแยะแต่ว่าทหารวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าชั่วโมงนี้ไม่มีศัตรูครับเพราะทุกประเทศมันสู้กันด้วยโควิดทั้งหมดครับไอ้สงครามใช้ปืนสงครามใช้อาวุธวันนี้ไม่มีไอ้ตรงไหนที่เป็นองค์กรไม่ได้ไปปะทะกับประชาชนไม่ได้มีผลผูกพันกับประชาชนวันนี้เอามางบอบรมในกระทรวงต่างเอามางบประชาสัมพันธ์เอามาแต่ไอ้งบมีความจำเป็นนี่แหละครับไม่ควรเอามาอย่างยิ่งก็เว้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็น 10% ทุกกระทรวงทบวงกรมแม้แต่วัดเขาไปทำบุญกันทั้งหมดแต่เที่ยวนี้ลุงตู่ขอเงินกลับจากวัดพระก็ลำบากกับโควิดไม่มีงานเทศกาลค่าน้ำค่าไฟก็ลำบากอยู่แล้วไอ้งบพัฒนางบซ่อมแซมก็เอากลับกระทรวงสาธารณสุขนี่หลายคนพูดเป็นหน่วยงานที่เอามาอ้างว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะทำให้ศูนย์กลางประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั่วโลกจะมาจะเอาวิกฤตเป็นโอกาสปรากฏว่าไปเอามาก็ไปเอามางบโรงพยาบาลแม้กระทั่งงบเตียงผู้ป่วยนี่ผมอ่านออกครับงบเตียงคนป่วยงบคนป่วยในงบอุบัติเหตุงบที่พักของข้าราชการผมไม่อยากเห็นบรรยากาศที่เกิดตะกี้พยาบาลต้องไปอาศัยบ้านใกล้ๆหรือห้องเช่าที่จะต้องไปรักษาผู้ป่วยโควิดแต่ปรากฏเราไปเอามาหมดนี่ผมอยากให้ไปเยอะๆครับไอ้45,000ล้านที่จะได้มาจากงบฟื้นฟูผมบอกว่ายังน้อยเพราะวันนี้ความปลอดภัยเราได้รับการยอมรับเพราะประชาชนคนไทยมีวินัยบุคลากรของสาธารณสุขทำงานยอดเยี่ยมอสมทำงานสุดยอดแต่การงบคืนครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าผมไม่เข้าใจผมเข้าใจได้แต่บางกระทรวงทบวงกรมนั้นไม่ควรได้มีความที่มันมีความจำเป็นเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมแม้กระทั่งว่ากระทรวงคมนาคมเพราะบางพื้นที่บางแห่งก็มีความจำเป็นครับไอ้ปัญหาที่จะตามมานี่ก็คือว่า664เนี่ยที่จะพิจารณากันในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอางบที่ท่านตัดตรงนี้ที่ท่านขอคืนตรงนี้เอากลับไปให้เขาได้ถ้าหากว่าได้งบ64กลับคืนมางบปีพ.ศ.2564ที่จะเข้าสภาผู้แทนวันที่1จริงๆเข้าวันพุธหน้าแต่ว่าเนื่องจากว่าประชุมกันแต่งบตัวเลขจนเพลียก็เลยขอเลื่อนท่านประธานชวนมีดำริเห็นใจผู้แทนในพักผ่อนได้ศึกษาเพราะข้อมูลเยอะแยะมากมายก็ท่านนั่นแหละครับจากสำนักงบประมาณทำมาเราก็ได้ศึกษาแต่ถ้าคืนงบในปีพ.ศ.2564นี่กลับคืนมาให้กับงบที่ตัดวันนี้นี่ไม่มีปัญหาแต่ไอ้ปัญหาบางพื้นที่นี่เขาเตรียมการไว้หมดแล้วครับในการก่อสร้างในการต่อเติมในการประกาศโดยเฉพาะโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมกันนะครับถ้าไม่มีโควิดนี่เขาจะจัดเลี้ยงด้วยซ้ำไปครับต้อนรับแต่เราก็ไปตัดเอาของเขางบโอท็อปคือผมดูการตัดงบเที่ยวนี้ไม่ได้ตัดหรอกครับขอกลับใช้คำว่าขอคืนดีกว่าตัดมันไม่ใช่หรอกครับเพราะงบนี้เราพิจารณาเสร็จกันมาแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. งบประมาณปี2563 3.2 ล้านล้านแต่เราขอกลับบางส่วนผมถึงบอกว่าลุงตู่ผมเนี่ยก็ช่างมีบุญญาธิการจริงๆนี่โครงการก็จะออกมาอีกแล้วไอ้เที่ยวนี้หนักกว่าชิมช็อปใช้ผมดูข่าวต้องเที่ยวไทยทดลองเที่ยวผมไม่เป็นโครงการชิมช็อปใช้ทดลองพร้อมหาเสียงก็มันก็จะออกมาเยอะๆจนผมเองนั้นไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่คนที่มีความเก่งทางด้านเศรษฐกิจ
ก็เลยนั่งดูโอ้โหแล้วมันจะเหลืออะไรกับวันข้างหน้าล่ะครับประเทศในเดือนกันไปข้างหน้าวันนี้งบติดลบมีหนี้สาธารณะ6ล้านล้านจะเข้ามา7ล้านล้านหรือท่านจะไปแก้กฎหมายเพดานต่อไปก็เอาเถอะครับผมก็บอกแล้ววันก่อนผมอภิปรายว่าผมอยู่ไม่ขี่ผืนผ้าแล้วครับลูกผมก็มาใช้ชะตากรรมมาชดใช้หนี้กันไปนะครับ 3-40 ปีผมมองประเทศไม่รู้มันจะเดินไปยังไงในวันข้างหน้าแล้ววันนี้ผมทราบข่าวมาลึกๆจริงๆว่าไอ้งบประมาณที่ขอคืนนะครับไม่ใช่ตัด 80,000 กว่าล้านวันนี้มีโครงการรองรับหมดแล้วผมไม่ค่อยเชื่อภูมิในการสำนักงบประมาณนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อใครแต่ผมเชื่อผมไม่ได้เป็นผู้แทนที่ท่านมาบอกว่าเตรียมการจะเกิดภัยแล้งมหันตภัยหรือเยียวยาโควิดมันเยียวยาทำไมอีกโควิดให้ไปตั้ง 100,000 ล้านล้านแล้วครับไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีงานเกิดขึ้นแล้ววันนี้มีแผนการรองรับเรียบร้อยแล้วพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านปั๊บโหวตเสร็จประกาศในราชกิจจาโครงการใส่เลยผมว่าเพราะ64กำลังจะมาถึงอีกแล้วนี่ครับฉะนั้นที่ผมแปลไว้ท่านประธานผมแปลไม่ผิดเพราะผมไม่ได้แปลเหมือนคนอื่นที่ตัดผมแปลว่าอยากเห็นการใช้งบที่ขอคืน 88,000 ล้านกว่าๆเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาก็ได้อย่ามาบอกผมนะครับว่าไม่มีอำนาจอย่ามาบอกผมนะครับว่าทำไม่ได้ก็ไอ้โวนงบกลับยังทำได้ดิในประเทศไทยผมเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ปี44ผมยังไม่เคยเห็นการโอนงบกลับแต่ท่านอาจจะมองว่ามันก็ไม่เคยมีโควิดผมก็รับได้ครับถูกต้องแต่ถ้าผมจะเสนอตามที่ผมขอแปลไว้ท่านประธานว่าให้มีคณะกรรมการไปตรวจสอบดูที่ไอ้ 80,000 กว่าล้านเนี่ยไอ้โครงการงบประมาณที่โอนกลับไปเนี่ยไปทำอะไรบ้างใช้ในสิ่งที่เป็นภารกิจจำเป็นจริงๆหรือเปล่าเพราะผมคิดยังไงครับท่านประธานที่เคารพผมคิดว่าถ้าไม่ได้ใช้จริงๆงบภัยแล้งมันมีน้อยมันตะภัยมีน้อยเยียวยาโควิดใช้ได้100,000 ล้านล้านแล้วนี่เอากลับคืนไม่เขาซะมาพิจารณาถึงความจำเป็นโรงเรียนสร้างคนสร้างชาติสร้างประเทศสร้างอนาคตสร้างทุกอย่างคืนสาธารณสุขดูแลคนดูแลความปลอดภัยเป็นความปลอดภัยของระดับโลกเอาคืนไม่เขาทั้งหมดกระทรวงคมนาคมถนนที่มีความจำเป็นไฟฟ้าที่มีชุมชนหนาแน่นเกิดอุบัติเหตุบ่อยเอาคืนให้เขาไปกระทรวงวัฒนธรรมเอาคืนไปสำนักพุทธเอาคืนไปกระทรวงต่างๆกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติเอาคืนไปโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรอันนี้มันเป็นหัวใจหลักของพี่น้องภาคอีสานเลยนะครับภาคอีสานเรามีพื้นที่มากมายแต่เรามีพื้นน้ำน้อยเพราะระบบกรมชลประทานเราแย่วันนี้ยังไปเอาเงินคืนมาอีกแล้วท่านบอกว่าจะมาแก้ปัญหาภัยแล้งแต่ท่านไปเอาน้ำของโครงการชนรับประทานมานี่มันย้อนแยงกันอยู่ครับในทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลที่ออกมากรมชนประทานเป็นหัวใจหลักแม้กระทั่งว่าพ่อหลวงท่านให้คำนิยามว่าน้ำคือชีวิตได้ไปเอาคืนเข้ามาวันนี้ในอีสานนี่เราเวลาภัยแล้งเรามีน้ำแค่ 3%เวลามีน้ำมากๆแค่ 30% ของพื้นที่วันนี้ผมอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังลุงตู่ผ่านไปยังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องของการพัฒนาสารของกระทรวงเกษตรเอาไปให้ทำเต็มที่แล้ววันนี้ท่านประธานที่เคารพไอ้เงินโควิดหรือเงินต่างๆนี่ผมยังไม่เห็นอนาคตเลยครับท่านประธานที่มันจะสร้างรายได้แล้วก็จะต่อยอดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะผมดูแล้วเป็นเทศกาลแห่งการแจกการเทกระจาดยังไม่เห็นการต่อยอดที่จะไปทำโครงการต่างๆที่ให้มันเกิดมรรคเกิดผลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วดำรงชีวิตได้ในอนาคตอย่างดีวันนี้ก็เสมือนเอาปลามาปล่อยให้กินให้กินให้กินผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะไอ้โครงการต่างๆที่ผมรู้มาแล้วไอ้โครงการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยมันเสียวครับ
มันเป็นโครงการที่จะเอาไปให้นายทุนได้ส่วนใหญ่อะผมถึงอยากให้มีกรรมการตรวจสอบไอ้โครงการนี่แหละครับงบสำรองไอ้งบสำรองจ่ายงบกลางเลยครับว่าถ้าเอาไปจริงๆแล้วมันเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนไหมประชาชนได้สร้างงานให้กับประชาชนไหมไม่ได้ไปสร้างงานให้กับผู้รับเหมาสร้างงานให้กับคนตัวแข็งแรงคนตัวโตคนผอมคนกร่อยไม่มีโอกาสแล้วถ้าเหลือก็เอากลับมาคืนนี่ผมย้ำเป็นครั้งที่สองนะครับเพราะผมดูท่าทีแล้ววันนี้วันสนุกมากท่านประธานตอนเช้าผมดูทีวีโครงการทดลองเที่ยวโครงการนำเที่ยวโครงการทดลองให้ฝันกำลังใจอสมไม่ต้องให้เขาไปเที่ยวไม่ต้องให้เขาไปพักโรงแรมหรอกครับเขาไปไม่ได้หรอกครับจากพี่น้องผมสุรินทร์อย่างนี้ให้ไปพัทยาเขาไม่มีเวลาหรอกครับเขาต้องทำมากินแล้วผมก็เชื่อบ้านท่านประธานที่นครพนมให้เขามาเที่ยวอยู่ที่พัทยานี่อสมไม่หรอกครับเอาแต่เขาทิ้งลูกทิ้งผัวเขาตะกี้นี่มากัดกรองมากักขังมาดูแลคนป่วยโควิดไปนี่ผัวเขาต้องให้อนุญาตเป็นเดือนทำมากันอย่างหนักแล้วให้มาเที่ยวอีกวันนี้ยากครับฉะนั้นให้เงินเขาไปเลยนี่เขาลอกถามว่าเมื่อไหร่จะให้เขาค่าตอบแทนก็ขึ้นให้เขาพันหนึ่งหลายเดือนแล้วก็ค้างค่ารางวัลเดือนละร้อยก็ยังไม่เห็นวี่แววนี่ยังไม่พูดถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ว่าเขาจะให้ผมก็งงกับตัวเลขครับตัวเลขเยอะแต่ว่าไม่รู้ตัวเงินอยู่ตรงไหนไอ้คนมาล้อขอเพราะเราเป็นผู้แทนยิ่งเป็นผู้แทนฝ่ายค้านที่ผมว่าประธานเราต้องทำงานกันหนักต้องมาตรวจสอบต้องนำสารมาบอกผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้มีอำนาจเรื่องกรรมาธิการวันนี้นั้นผมเห็นใจท่านมากครับทั้งกรรมาธิการที่มาจากเสียงข้างมากที่เขาบอกมาได้เลยครับกับกรรมาธิการฝ่ายเสียงข้างน้อยเที่ยวนี้พวกท่านนี่ถือว่าเป็นตรายางที่ไปสแตมป์แล้วก็ผลิตเช็คเปล่าออกมาให้ไปกรอกตัวเลขใส่คือผู้บริหารว่าจะทำอะไรอันนี้ปฏิเสธผมไม่ได้ผมก็นั่งในสภาอย่างนี้มาพอประมาณผมดูคุณพลดอนปริศนานันทกุลนักการเมืองรุ่นใหม่อนาคตเสนาบดีอภิปรายไปด้วยตอนเช้าแทบจะร้องไห้อ่างทองโดนตัดนายอำเภอชวลิตไอ้นี่พรรคผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่คนนี้ต้องเป็นรัฐมนตรีมีความรู้ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอภิปรายไปด้วยแทบจะร้องไห้ไปด้วยทำอะไรไม่ได้ความท่านเรืองไกรก็มาพูดของข้อกฎหมายท้ายที่สุดก็ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับนี่ผมว่าไปโสเลกันดิครับภาษาอีสานก็ว่าไปโสเลครับเพราะมันเบ็ดเสร็จหมดแล้วหลายคนถามว่าโซเลแปลว่าอะไรก็ไปคุยกันสนุกสนานครับกินกาแฟรับเบียร์เลี้ยงหมดเวลากลับก็ทำอะไรไม่ได้ก็ฟังแล้วว่าก็กลับเขาให้ไปเรียบร้อยรับหลักการไปแล้วพบนี้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อประมาณปี2563 3.2 ล้านล้านไม่มีสิทธิ์แปลขึ้นแปลลงแปลตัดให้คงไว้เหมือนเดิมก็จะไปทำอะไรล่ะครับถ้าไม่ได้ไปนั่งโซเลกันเห็นใจจริงๆครับผมอ่านขาดเลยผมเลยไม่ขอพักไปเป็นกรรมาธิการเพราะผมรู้ว่าไปก็ทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่วันรับหลักการก็ฝากเพื่อนผู้แทนปีกฝ่ายรัฐบาลเรามาจากผู้แทนมานอกผมเห็นใจคุณปรารอนอภิปรายผมคิดว่าผู้แทนคนอื่นก็คิดเหมือนกันวันก่อนผู้แทนอะไรจากเชียงใหม่ว่าโรงเรียนก็เตรียมสถานที่กุดนู่นกุดนี่วันนี้ยกเลิกผมก็เชื่อเหมือนพวกท่านนั่นแหละครับเพราะพวกผมก็โดนที่สุรินทร์แต่ผมไม่อยากมาพูดเป็นอำเภอเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาทั้งประเทศที่กระทรวงตะบวกกรมต่างๆโดนตัดท้ายสรุปท่านประธานครับผมฝากไว้ว่าถ้าท่านประธานมีอำนาจหรือเกิดปาฏิหาริย์จริงๆให้มีคนไปตรวจสอบนะครับไอ้งบกลางอ่ะเที่ยวที่ผ่านมาท่านก็อ้างว่าโกหกเพราะว่าให้ท่านไปแล้วงบปี63 96,000ล้านบาทจ่ายเกลี้ยงไม่เหลือก็อ้างโควิดเลยครับอะไรก็โควิดดีไม่ดีเที่ยวนี้ถ้าเกิดน้ำท่วมไฟมาก็อ้างว่าโควิดนะครับอะไรก็โยนเข้าโควิดหมดเอาเถอะไม่เป็นไรไอ้งบกลางเที่ยวนี้นะต้องดูกันอย่างระมัดระวังผมจะตรวจสอบ
จะด้วยวิธีการไหนก็สุดแล้วแต่ถ้าใช้ไม่หมดต้องหาแนวทางครับหรือจะเอาไปใช้หนี้บางยอดนะครับคืนให้เขาบ้างก็ยังดีท้ายที่สุดผมอยากกราบเรียนต่อประธานด้วยความเคารพว่าที่ลุกขึ้นมาอภิปรายไม่เข้าไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะครับที่เอางบจากกระทรวงทบวงกรมตั้ง38หน่วยงานที่รับงบประมาณกลับเข้าไปเป็นงบกลาง 88,200 กว่าล้านให้ท่านนายกได้บริหารภายใน 2-3 เดือนนี้ผมใช้คำว่า 2-3 เดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวงบ64เข้าวันที่1ถึงวันที่3ผ่าน105วันก็มาพิจารณากันเสร็จก็จะมีงบ64มาเร็วๆนี้ให้ใช้อย่างระมัดระวังให้เห็นใจในอนาคตวางข้างหน้าที่เราจะต้องมาชดใช้หนี้ชดใช้หนี้แล้วเราไม่มีโอกาสคืนเพราะรายได้กลับมาประเทศวันนี้ในภาวะเช่นนี้มันยากนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ผมคิดว่าสำนักงบจริงๆเขาก็บอกผมว่าเขาทำไม่ได้อีกแล้วครับให้ไปปรับตัวเลขใหม่ของปี64อะไรที่ตัดไปจากนี้ก็ใส่คืนให้เขาก็อ้างไม่ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอ6หน้าแต่อย่างน้อยๆได้ลุกขึ้นมาอภิปรายในวันนี้ไว้เพื่อสภาแห่งนี้ว่าได้บันทึกไว้ว่าผู้แทนมานอกอย่างผมนี่แหละครับได้ขึ้นมาบอกมากล่าวว่าปัญหาต่างๆที่พี่น้องชนบทจะได้ใช้งบวันนี้ส่วนหนึ่งรัฐบาลเอากลับมาเพื่อไว้ให้นายกได้ใช้นะครับอีกก้อนหนึ่งทั้งๆที่มีอยู่หลายก้อนแล้วครับก็ขอฝากท่านประธานไว้นะครับก็ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณแล้วก็ท่านกรรมาธิการทั้งหลายที่ได้ทำกฎหมายฉบับนี้ด้วยความเจ็บปวดครับขอบพระคุณครับท่านประธานนะ